ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีทำพริกดองน้ำปลานะครับก็เป็นวิธีถนอมอาหารของชาวบ้านนะครับที่ได้นำมาใช้กินนะเป็นกับเครื่องเคียงนะครับกับอาหารนะครับก็มีพริกนะครับมีแล้วก็มีดีปรีหนุ่มนะครับหมายว่าเอาหนุ่มๆ นะครับเพราะว่ามันไม่เผ็ดนะครับสำหรับดีปรีเอาคัดเอาที่มันหนุ่มๆ นะครับแล้วก็มีดอกข่านะครับอันนี้ก็เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับอันเล็กๆนะครับที่สามารถหาได้นะครับในพื้นที่นะครับก็เป็นวิธีถนอมอาหารง่ายๆนะครับก็หลักแรกก็ล้างให้สะอาดครับล้างให้สะอาดครับบรรจุครับถ้ามีอย่างอื่นนะครับมีพริกมีดีปรีนะครับมีดอกคานะครับมีมะแขวนหนุ่มนะครับสำหรับหนุ่มๆดิบๆหนุ่มๆนะครับสามารถดองได้ไม่เกิน7วันนะครับประมาณ 4-5 วันนี้ก็สามารถทานได้นะครับสำหรับการดองนะครับข้อสำคัญคือล้างให้สะอาดครับทั้งขวดทั้งวัตถุดิบนะครับก็บรรจุลงไปนะครับก็คงไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับประมาณครึ่งขวดครับเน้นขวดเล็กๆนะครับไม่ต้องขวดยาวครับตอนนำออกนี่อย่างง่ายหน่อยนะครับก็พริกหนุ่มพริกแก่นะครับไม่ต้องใส่นะครับใส่ประมาณพริกหนุ่มๆนะครับจะบรรจุลงไปนะครับสำหรับการดองด้วยน้ำปลานะครับก็ใช้น้ำปลาธรรมดาเนี่ยครับนะครับใส่ลงไปครับประมาณ1ข้อมือนะครับ1ข้อมือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าที่สำคัญคือถ้าใส่เยอะนะครับมันจะเค็มมากนะครับเราจะเจือจางด้วยน้ำเปล่านะครับเนี่ยครับใส่ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับน้ำปลานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับบางคนเขาบอกว่าเติมชูรสหน่อยนะครับถ้าใครชอบนะครับเติมชูรสหน่อยเพื่อความกลมกล่อมนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนะครับสองส่วนครับก็ประมาณสองส่วนนะครับน้ำปลาหนึ่งส่วนนะครับเสร็จแล้วเขย่าให้เข้ากันนะครับนี่ครับน้ำปลาน้ำแล้วก็ผงชูรสบางคนจะใส่รสดีก็ได้ครับปรุงเพื่อมีรสชาติอร่อยนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับพริกดองน้ำปลานะครับง่ายๆครับสูตรนี้ไปลองทำที่บ้านเลยนะครับ